โมร็อกโกนี่เป็นเป้าหมายของนักเดินทางท่องเที่ยวเกือบจะทั่วโลกเลยนะครับแล้วถ้าใครไปเที่ยวที่โมร็อกโกเนี่ยต้องมีรายชื่อของ2เมืองนี้แน่นอนเฟสกับราบัตเป็น2เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็น่าสนใจแล้วก็เป็นมรดกโลกด้วยครับไปสำรวจความเป็นไปของ2เมืองนี้ในประเทศโมร็อกโกพร้อมกับผมในมรดกสุดขอบโลกครับวันศุกร์ที่30ธันวาคมส่งท้ายปีนะครับเวลา1ทุ่มตรงเจอที่ช่อง Now 26ครับ